ยอชยงศิลป์วงพนิษฐ์นนท์ตัวละครลับค่ายเพลงยักษ์ใหญ่เกาหลีจากกรณีที่มีข่าวลือว่านักแสดงเด็กชื่อดังยอชยงศิลป์อาจเป็นหนึ่งในเมมเบอร์ลับของกลุ่มเด็กฝึกหรือเทโรนี่กลุ่มเทรนนี่เอกลุ่มศิลปินฝึกหัดที่ถูกวางตัวเตรียมเดบิวต์เป็นศิลปินในปี2022ของค่ายบายเฮดมิวสิกค่ายต้นสังกัดของไอดอลชื่อดังระดับโลกอย่าง BTS ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีภาพหลุดออกมาเพียบแต่ก็ยังไม่แน่ชัดว่าเมมเบอร์ลับคนดังกล่าวจะเป็นยอชล่าสุดเมื่อคืนนี้19 มกราคมก็เฉลยเรียบร้อยแล้วว่าใช่น้องยอชตัวจริงเสียงจริงไม่ต้องเดาต้องลุ้นกันอีกต่อไปโดยหนึ่งในสมาชิกเทรนนี่เอได้โพสต์รูปภาพหมู่ใน IG เทรนนี่เอที่มียอชพร้อมใส่แคปชั่นอที่มีส่วนหนึ่งระบุว่าโยชิยอชในที่สุดก็เปิดเผยแล้วและยิ่งชัดเจนเข้าไปอีกเมื่อในทวิตเตอร์เทรนนี่เอลงวิดีโอฉลองวันเกิดให้กับหนึ่งในสมาชิกแล้วมียอชปรากฏอยู่ในนั้นด้วยก่อนผู้จัดการส่วนตัวจะลงรูปภาพพร้อมแคปชั่นอเป็นภาษาไทยภาษาเกาหลีและภาษาอังกฤษเหมือนเป็นการยืนยันด้วยอีกครั้งว่า우선요치군에게아주귀한기회를주신빅히트엔터테인먼트를비롯하여모든관계자분들께감사의인사를드리고싶습니다요치군이꿈을이룰수있게기회를만들어주셔서정말감사드립니다더불어요치군이성장할수있도록태국에서가르쳐주신모든선생님들께도정말감사드립니다요치군이아직조금은부족하지만그동안모든분들이사랑과정성으로가르쳐주신덕분에노래하는것춤추는것그리고한국어로소통하는것을잘해낼수있게되었다고믿습니다다시한번감사드립니다마지막으로그동안응원해주신태국팬분들뿐만아니라모든해외팬분들에게도마음을담아감사함을전합니다앞으로더성장할요치군에게많은사랑과응원을보내주시기를바랍니다감사합니다Yosh and his family need to thank the Byhead Music for the opportunity to be a part of yours at BTS Big Hit Official. Yosh feels grateful to everyone who allows him to simply follow his dream on the road of a Korean singer. Additionally, he thanks all the teachers perpetually assisted him in ranging from theatrical performances to languages, as well as professors at the university. Finally, he appreciates constant support from all fans from all over the globe. You guys are capable of following and supportingน้องยอชและครอบครัวขอบพระคุณค่ายบายเฮดมิวสิกที่ให้โอกาสน้องยอชได้เป็นหนึ่งในครอบครัวของบริษัทนักข่าว BTS วิกิทูออฟฟิเชียลและน้องยอชกับทุกคนในครอบครัวขอบพระคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่เปิดโอกาสให้น้องยอชได้เดินทางตามความฝันขอบคุณคุณครูทุกท่านที่คอยสอนน้องยอชในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการร้องการเต้นการพูดการเขียนภาษาเกาหลีที่ขาดไม่ได้เลยเรื่องเรียนของน้องยอชในไทยด้วยนะคะและน้องยอชขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องคนไทยทุกๆคนหรือไม่ว่าจะสัญชาติใดก็ตามที่รักเอ็นดูคอยซัพพอร์ตคอยติดตามผลงานและคอยเป็นกำลังใจให้น้องยอชเสมอมาค่ะขอบคุณมากนะคะทวิตเตอร์แตกตื่นกันกลางดึกหลังมีภาพของยอชไปปรากฏตัวร่วมเฟรมในโพสต์ฉลองวันเกิดของอุชานซึ่งเป็นหนึ่งในเมมเบอร์ของเทรนนี่เอและในโพสต์ก็ได้มีการระบุชื่อถึงยอชด้วยว่าในที่สุดก็ได้เปิดเผยพี่ยอชก่อนจะมีคลิปจากทวิตเตอร์เทรนนี่เอออกมาซึ่งในคลิปก็เห็นใบหน้าของยอชอย่างชัดเจนเล่นเอาแฟนๆตื่นเต้นกันยกใหญ่และออกมาทวิตข้อความแสดงความยินดีกับยอชกันเพียบจนทำให้แฮชแท็กเทรนนี่เอแฮชแท็กยอชยอมสินแฮชแท็กยอชขีดล่างอย่างสินพุ่งติดเทรนทวิตเตอร์แถมยังขุดภาพสมัยยอชเป็นนักแสดงเด็กกันรัวๆนอกจากนี้ผู้จัดการส่วนตัวของยอชยังออกมายืนยันว่าเรื่องดังกล่าวนั้นเป็นความจริงผ่านอินสตาแกรมโอขีดล่างแอนมอร์โบว่าน้องยอก็และครอบครัวขอบพระคุณค่ายบายเฮดมิวสิกที่ให้โอกาสน้องยอชได้เป็นหนึ่งในครอบครัวของบริษัทนะคะและน้องยอชกับทุกคนในครอบครัวขอบพระคุณผู้ใหญ่ทุกๆท่านที่เปิดโอกาสให้น้องยอชได้เดินทางตามความฝันขอบคุณคุณครูทุกๆท่านที่คอยสอนน้องยอชในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการร้องการเต้นการพูดการเขียนภาษาเกาหลีที่ขาดไม่ได้เลยเรื่องเรียนของน้องยอชในไทยด้วยนะคะและน้องยอชขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องคนไทยทุกๆคนหรือไม่ว่าจะสัญชาติใดก็ตามที่รักเอ็นดูคอยซัพพอร์ตคอยติดตามผลงานและคอยเป็นกำลังใจให้น้องยอชเสมอมาค่ะขอบคุณมากนะคะซึ่งก็มีนุ่นวรนุชที่รับบทเป็นลำยองแม่ของวันเฉลิมบทแจ้งเกิดของยอชในเรื่อง
ื่องทองเนื้อก้าวมาคอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยทำเอาพี่สาวด้อมล่ามยองตื่นเต้นกันยกใหญ่เตรียมเก็บเงินรอวันเฉลิมเดบิวต์แล้วบอกงานนี้ไม่ว่าจะถึงวงไหนก็ต้องปันใจมาเชียร์ยอร์ชแน่นอนแอบกระซิบเผื่อมีคนงงยอร์ชยงศิลป์ก็คือเด็กที่รับบทเป็นไอ้วันหรือวันเฉลิมลูกชายสุดกตัญญูของลำยองในละครเรื่องทองเนื้อก้าวซึ่งงานนี้นุ่นวรนุชก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ส่งหัวใจให้ถึง3ดวงหลังจากที่แฟนคลับชาวไทยลุ้นกันมานานในที่สุดก็ได้เห็นหน้ายอร์ชยงศิลป์วงพนิษฐ์นนท์นักแสดงเด็กของไทยในคลิปของเด็กฝึกเทรนนี่เอเป็นที่เรียบร้อยเป็นที่ทราบกันดีว่ายอร์ชมีความสนใจและมีความสามารถทางต่ออ่อนการเต้นโดยเฉพาะเต้นคัฟเวอร์เพลงเคป๊อปจนแฟนๆหลายคนเชียร์ให้ไปออดิชั่นค่ายเพลงเกาหลีจนกระทั่งแฟนๆเริ่มเห็นว่าอินสตาแกรมส่วนตัวของยอร์ชเริ่มหยุดการเคลื่อนไหวตั้งแต่ปี2019ที่ผ่านมาซึ่งเดากันว่าอาจเอตอนอเพราะยอร์ชกำลังเก็บตัวเป็นเด็กฝึกของค่ายเพลงที่ไหนสักแห่งพร้อมทั้งมีข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆจากแฟนคลับตามมาอีกมากมายว่ายอร์ชชายเป็นหนึ่งในสมาชิกลับของกลุ่มเด็กฝึกที่ใช้ชื่อว่าไตรนีเอของค่ายเพลง Bad Hit Entertainment ก็อายเดียวกันกับศิลปินรุ่นพี่อย่าง BTS และ TXTเทรนนี่เอเป็นกลุ่มเด็กฝึกของค่ายบายฮิตที่มีการแนะนำสมาชิกผ่านคลิปต่างๆและเผยให้เห็นเบื้องหลังการฝึกเล็กๆน้อยๆมาเรื่อยๆก่อนจะสมาชิกแต่ละคนอาจจะมีการคัดเลือกเพื่อเดบิวต์เป็นศิลปินของค่ายอย่างเป็นทางการในอนาคตโดยสมาชิกที่คอนเฟิร์มแล้วได้แก่ซังวอนลีโอเจเจเจมส์ลูกครึ่งไทยฮ่องกงจีฮุนอุชานและยอร์ชซึ่งเป็นเด็กฝึกสัญชาติไทยที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการคนแรกของค่ายหวังว่าชาวไทยจะได้เห็นยอร์ชในบทบาทของศิลปินเคป๊อปสัญชาติไทยเพิ่มขึ้นอีกคนเร็วๆนี้ยงศิลป์วงพนิษฐ์นนท์ชื่อเล่นยอร์ชเกิดวันที่11เดือนเมษายนพุทธศักราช2545เป็นนักแสดงชาวไทยสังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3มีชื่อเสียงจากการรับบทวันเฉลิมรุ่น3ในละครโทรทัศน์เรื่องทองเนื้อก้าวพุทธศักราช2556ยงศิลป์เกิดเมื่อวันที่11เดือนเมษายนพุทธศักราช2545ที่จังหวัดพะเยาจบการศึกษาในระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนรัฐตนะบัณฑิตวิทยาศึกษาอยู่ในระดับมัธยมมาศึกษาที่โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยมอวัดกำสื่อสารสังคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยงศิลป์เริ่มเป็นที่รู้จักจากการรับบทเป็นวันเฉลิมรุ่น3ในละครเรื่องทองเนื้อก้าวเมื่อปี2556และยังทำให้เขาได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนางราบครั้งที่5สาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมอีกด้วยปัจจุบันเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ผลงานละครโทรทัศน์ละครโทรทัศน์ทั้งหมดต่อไปนี้ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ปีเรื่องบทบาท2555ขุนศึก2556ทองเนื้อ9วันเฉลิมวัยเด็กรุ่น3 2557คิวบิกลินหลานเซอร์วัยเด็กพบรักเหี่ยววัยเด็ก2558สิงเว่ย1ในสวงอนาวัต1วัยเด็กขอเป็นเจ้าสาวสักครั้งให้ชื่นใจปูนวันดำรงวัยเด็กไฟล้างไฟนอรุตวัยเด็ก2559คงกระพันนารีดำมะกอกวัยเด็กเลือดรักทรนงรามวัยรุ่น2560บาทรักทะเลฝันศาสตราวัยเด็ก2561ชั่วโมงต่อองค์มนมาร์ควัยรุ่น2562วัยแสบสาแหลกขาดโครงการ2มหาสมุทรชุมเหรียญทองบุ๊กลิขิตรักข้ามดวงดาวมองวัยรุ่น2563ซ่อนเงารักเหนือเมฆวัยเด็กวาสนารักกันตอพลสมัครเขกรกันวัยรุ่น2564พรามุกช่อลันทรวัยเด็กอีชาวออันตรายชนทิศมัทวรสพจนากบสุดร้ายสุดรักดนวัยเด็กละครโทรทัศน์ทั้งหมดต่อไปนี้ออกอากาศทางโมโน29ปีเรื่องบทบาท2557อรุณสวัสดิ์หมูละครโทรทัศน์ทั้งหมดต่อไปนี้ออกอากาศทางช่อง8ปีเรื่องบทบาท2558สุดภาพบุรุษสาบานต่อวัยเด็กเพิ่มพายวุฒิวัยเด็ก2559พี่เลี้ยงสัญญาวัยเด็ก2560เพลินรักไฟมารวิสภพรวัยเด็กละครโทรทัศน์ทั้งหมดต่อไปนี้ออกอากาศทางช่องวันปีเรื่องบทบาท2559สลักจิตภาคภูมิภักดีบดินทร์วัยเด็ก2560ชีวิตเพื่อข้าหัวใจเพื่อเธอวายุวัยเด็กละครโทรทัศน์ทั้งหมดต่อไปนี้ออกอากาศทางช่อง Workpoint ปีเรื่องบทบาท2559แรงชังหานวัยรุ่น
ผลงานซีรีส์ตีพุทธศักราชเรื่องบทบาท2555สัมผัสพิศวงตอนเพื่อนเก่าสัมผัสพิศวงตอนตายก่อนตายน้องใหม่รายบริสุทธิ์ตอนฮีโร่ Club Friday The Series 1ตอนรักแค่ไหนก็เป็นได้แค่นั้น2556บันทึกกรรมตอนรองเท้าของน้อยน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ตอนรักห่างห่างยังห่วงห่วง2557หลวงตามหาชนตอนเกมผาจน2558ปริศนาอาฆาต F13 ปอม2559ปาฏิหาริย์ The Series ตอนรักแท้นุกปาฏิหาริย์ The Series ตอนเวลาความทรงจำความรักเทวดา You Prince Series ตอนสิทธิสิทธิวัยเด็กผลงานภาพยนตร์ตีพุทธศักราชเรื่องบทบาท2555อาร์ตอีเตอยากให้รู้ว่ากูติด2556ขอฟรีพลีสแก้วนี้หัวใจสั่นนิ่งจะออกอากาศที่ประเทศญี่ปุ่น2557ถามไลน์จดหมายความทรงจำแทนวัยเด็กเธอเขาเราผี My House บ้านของวิญญาณ One A Lost of Love เพราะวันนั้นฉันรักเธอ2565บวกอาไทยโอกระชูดฉลาดเลิศรางวัลที่ได้รับตีพุทธศักราชรางวัลสาขาผลงานที่เข้าชิง2556สีสันบันเทิงอวอร์ด2013ขวัญใจมหาชนร่วมกับเมลิกเอเฟ่อ้อยกูลณัฐพัฒน์ยิมจิรวัฒน์ได้รับรางวัลทองเนื้อ9 2557เอ็มถ่ายท็อปตอนอเบ2014บทบาทขโมยซีนที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดร่วมกับเมลิกเอเฟ่อ้อยกูลณัฐพัฒน์ยิมจิรวัฒน์ได้รับรางวัลเดอะไนน์ฟีดเวอร์อวอร์ด2014ฟีดเวอร์อวอร์ดร่วมกับเมลิกเอเฟ่อ้อยกูลณัฐพัฒน์ยิมจิรวัฒน์ได้รับรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่11นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมได้รับรางวัลรางวัลนักราบครั้งที่5นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมเสนอชื่อเข้าชิงทีมนักแสดงยอดเยี่ยมได้รับรางวัลสยามดาราอาร์สตาร์สอวัว2014จอมขโมยซีนร่วมกับเมลิกเอเฟ่อ้อยกูลณัฐพัฒน์ยิมจิรวัฒน์ได้รับรางวัลรางวัลพิคเนศวรครั้งที่3นักแสดงดาวรุ่งชายดีเด่นได้รับรางวัล2561รางวัลภาพยนตร์ไทยชมรมวิจารณ์บันเทิงครั้งที่26นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมรอประกาศผล15+IQกระสุด